สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันวันนี้กับช่องลงทุนบอยที่ที่เราจะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจและข่าวสารที่มีผลกระทบต่อตลาดวันนี้ผมมีข่าวที่อยากจะมานําเสนอนะครับและทุกข่าวที่เราจะพูดกันวันนี้นั่นเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะกับเศรษฐกิจโดยรวมนะครับและผลกระทบกับตัวบิตคอยและเอาคอยทุก เอาคอยที่เราทุกคนสนใจด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไลค์กดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารจากช่องบิตคอยลงทุนบ่อยด้วยนะแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับเพียงข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะครับเอ,อในเดือนตุลาคมนะที่ผ่านมานะครับตัวเลขการจ้างงานนะของสหรัฐอเมริกานเนี่ยก็เพิ่ม ขึ้นเพียงแค่12,000ตมืตำแหน่งนะซึ่งลดลงอย่างมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนและต่ํากว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่1นึ่งแสนตำแหน่งนะหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะต่อการชะลอตัวนี้เนะี่ยก็คือการประท้วงของทางพนักงานโบอิงนะครับและพายุเฮอริเคนนะที่ส่งผลกระทบต่อมีภาคตะวันออกเฉียงใต้นะของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะฝั่งฟลอริดานะครับและนอร์ทแคโรไลนานะ ตัวเลขการจร้างงานนี้ต่ําแต่ด้วยการจร้างงานที่ต่ำนี้นั้นเนี่ยยังมีความเชื่อมโยงนะครับกับอัตราการว่างงานนที่ยังอยู่ที่แต่ประมาณสัก4.1ซนะซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คาดการเอาไว้นะซึ่งก็หมายความว่าตลาดแรงงานไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ นอกจากนี้นะครับทางสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกายังระบุนะว่าการประท้วงของโบอิงอาจทำให้จำนวนงานในภาคการผลิตลด,ล,ดลงนะถึง44,000ตำแหน่งนะครับขณะเดียวกันพายุเฮอริเคนก็อาจมีผลทำให้ตัวเลขการจ้างงานต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะนอกจากนี้การแก้ไขข้อมูลในเดือนก่อนหน้านี้ทำให้ยอดการสร้างงานในเดือนสิงหาคม และการยายนลดลงรวมกันถึง112,000ตำแหน่งซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานที่มากขึ้นด้วยนะครับข่าวนี้ก็ทำให้เราเห็นนะว่าตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเปลาะบางนะการที่ตัวเลขการจ้างงานต่ำกว่าที่คาดการไว้อาจจะสะท้อนถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจนะครับที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดในการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม อีกทั้งยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีของสหรัฐอเมริกากำลังใกล้เข้ามาโดยที่ทั้งสองพรรคกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ดีอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เราควรมาดูกันด้วยนะว่าเฟดจะตัดสินใจอย่างไรนะในการประชุมครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งประธาน,นาธ่ปิบดีสหรัฐอเมริกานะครับ f o m C จะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่7นะเดือนพฤศจิกายนนะ ผลการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนะครับตลาดเองยังมองว่าเฟดนะ่าจะมีการลดดอกเบีย้ยอยู่ที่25เบสิสพอยต์นะเกือบ99%มองว่าอย่างนั้นนะครับในขณะที่ตลาดแรงงานยังไม่แน่นอนนะผลตอบแทนนะครับของพัฒบัตรัรฐบาลสหรัฐอเมริกายุ10ปีกับเพิ่มสูงขึ้นนะกว่า4.3%านนะทำให้เราเห็นนะว่าผู้ลงทุนในตลาดพันธบัตรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนการคาดการเกี่ยวกับอนาคตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และความกังวลเรื่องการปรับลดดอกเบีย้ยของเฟดและการตอบสนองของทาราสานนี้นะครับอาจส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อราคาบิตคอยและสินทรัพย์อื่นๆที่มีความเสี่ยงนะเพราะว่าการที่ผดตอบแทนรรัฐบาลนะอายุสิปีเพิ่มสูงขึ้นนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือว่าดีเอ็วายพุ่งขึ้นไปด้วยนะแข็งค่าขึ้นไปด้วยนะซึ่งก็มีความ ผันผวนตรงกัดข้ามในะกราคาของตัวบิตคอยด้วยนะครับเดกไวพุ่งขึ้นนั่นเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาบิตคอยก็จะย่อตัวต่าลงนะครับและตอนที่ผมทาคลิปอยู่นี้ราคาบิตคอยอยู่ที่ระดับประมาณส 6, ักหกหมื่เก้าร้อยสี่เออหกหมเก้าพันสี่สร้อยเจ็ดสหารีลาสาตอบ BTC นะครับซึ่งถ้าเทียบนะกับอัตราการว่างงานเส้นสีน้ําเงินตรงนี้จะสังเกตเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงเดือน ต้นปีส0 2 4สเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้นเะนี่ยในช่วงที่อัตราการวางงา่างงานเพิ่มสูงขึ้นนะเราจะสังเกตเห็นว่าราคาตัวบิตคอยเนี่ยทำจุดสูงสุดที่ต่าลงนะก็ย่อตัวต่าลงนะครับบิตคอยย่อตัวต่าลงนะครับในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นนะและในช่วงที่อัตราการว่างงานย่อตัวต่าลงนะั้นเนี่ยเราเห็นหลังจากนั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยพุ่งสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็มีทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปอยู่ด้วยนะตอนนี้เองนั่นเนี่ยเราเห็นว่าัตกครว่างาน อยู่ในระดับที่คงที่ที่ระดับ4.1นะครับส่วนระคาของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยยังทรง,ทรงอยู่นะก็มองได้สองทางนะครับว่าจะเคลื่อนไปตามไซเคิลไหมนะถ้าเคลื่อนไปตามไซเคิลนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าในช่วงที่ปีที่บิตคอยมีการฮับวิ่งแล้วก็ปีที่มีการเลือกตั้งประธาน,น,นที่บดดีของสรัมมิการนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าจะเป็นปีที่ระคาของตัวบิตคอยเพิ่มสูงขึ้นไปนะครับ ถ้าจะเทียบไซเคิลนะเส้นสีส้มปี2024น,นะนี้นะกับไซเคิลก่อนหน้านี้ปี2016และปี2020ถ้าตามไซเคิลนั้นเนี่ยบิตคอยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่ออยู่นะครับแต่ถ้ามองในมุมของแมคโครอิโคโนมิกนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นะนะว่าถ้าเกิดเทียบนะกับในช่วงไซเคิลปี2019นนะั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นะ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 ว่าในช่วงที่บิตคอยทะลุที่แนวต้าน ตรงนี้ขึ้นไปจริงๆนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่เฟดนะเปลี่ยนนโยบายนะครับจาก QT นะเป็น QE นะครับในช่วงปี2019ิบตรงนี้เราสังเกตเห็นว่าบิตคอยทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นนะในช่วงที่มีการเปลี่ยนจากนโยบายที่เป็น QT นะครับตรงนี้แล้วก็เป็น QE นะก็คือเพิ่มสภาพคล่องเข้ามานะครับแต่ก็ไม่เปลี่ยนทันทีนะเเริ่มเข้ามาตรงนี้นะ สักพักหนึ่งนะเราถึงเห็นบิตคอยวิ่งขึ้นไปแล้วก็นะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปถ้าไม่นับรวมช่วงโควิดปีสองพันยี่สิบตรงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้บิตคอยนี่ยก็เรียกว่ามองได้สองทางนะถ้าตามไซเคิลนะตามวัฏจักรของตัวบิตคอยเนี่ยยังจะวิ่งขึ้นไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าตามเศรษฐกิจมาภาพหรือแมคโครอิโคโนมิกกันเนี่ยอาจจะต้องรอนะจนถึงมีเพิ่มสภาพคล่องเข้ามานะครับส่วนไพเรียแอคชั่นนะของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่บอกเราอยู่ตอนนี้นะครับตอนแรกเลยนะเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดบิตคอย หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะยืนอยู่เหนือแ,แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับอยู่ที่แบประมาณสักเจ็ดหมื่นขึ้นไปนั้นเนี่ยก็มองได้ว่านั่นคือบิตคอยตามไซเคิลนะครับแต่ถ้าต่ำน้ากว่าเอ,อตรงนี้ลงมานั้นเนี่ยก็มองได้ว่าก็คงจะตามแมคโครไคอโนมิกนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนอาจจะไปได้สองทางเลยนะคงต้องรอคอนเฟิร์มอีกสักสัปดาห์หน้านะว่าบิตคอยจะไปในทิศทางไหนนะเพราะว่า ก็ยังมีอีเวนต์สำคัญสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นวันที่5พฤศจิกายนนะครับแล้วก็การประชุมของเฟดด้วยนะที่จะมีการประชุมนะครับในช่วงวันที่เดนะเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะตัวอัลคอยตัวอื่นนะครับข่าวของทางคานโนเองนะจริงๆคานโนเองเมื่อไม่นานมานี้นั่นเนี่ยก็มีงานคาโนซัมมิตปี2024ีที่จัดขึ้นที่ดูไบนะครับ และก็มีข่าวใหญ่ๆมากมายเกิดขึ้นนะครับตังนี้นั่นก็คือความร่วมมือนะของอีโมเออีโมโกนะครับและก็บิตคอย OS นะเพื่อนำสภาพคล่องของ b บิตคอยเข้ามาสู่เอระบบการเงินแบบดีฟาของค r d a โนนะซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทรงพลังของบิตคอยนะครับมาร่วมพัฒนากับระบบของค r d a โนนะให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้สภาพคล่องได้โดยไม่ต้องมีคนกลางนะครับเรื่องนี้ก็ จะช่วยสร้างความมั่นใจในโลกของ d e f านะครับและยังเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับการใช้ประโยชน์นะจากศักะภาพนะครับของทั้งสองบล็อกเชนนี้ด้วยนะนอกจากนั้นก็ยังมีการพัฒนาอื่นนะของทางคาร์โนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ building resilient solution นะครับ ซึ่งคายโนฟาวเดชันยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างโซลูชันที่ยืดหยุ่น,นและความมั่นคงในระยะยาวนะเพื่อให้บล็อกเชนสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้งานนะรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนนะนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้บล็อกเชนนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของทางนาซาด้วยนะโดยการนำ โดยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนของไค n โนนั้นเนี่ยมาช่วยติดตามและปรับปรุงกระบวนการออกแบบภารกิจนะครับทำให้ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานด้วยนะและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Good w a l l a n c e Art Beyond b o r เ e r นะครับมีเป็นการเปิดตัวโครงการ Art Beyond Bonder นะเพื่อสนับสนุนศิลปินเยาวชนนะผู้ที่ได้รับ ลกระทบจากความขัดแย้งทั่วโลกนะโดยใช้บล็อกเชนเป็นสื่อกลางนะับในการสร้างความเชื่อมโยงนะและส่งเสริมการแสดงออกทางศิละปะเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนนะครับเรื่องของ Adoption and Infrastructure นะแ a n โน o u n d a t i o n ยังได้ประกาศ แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้คาโนโยังคงเป็นระบบที่มีความทนทานและมีประสิทธิภาพสูงนะครับโดยเน้นการวิจัยเกี่ยวกับความต้านทาน,นต่อ,อ,อควานตัมคอมพิวเตอร์นะเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะสามารถรับมือกับความท้าทายทางเทคโนโลยีในอนาคตได้นะครับเรื่องของ decentralization นะทางดอนนั้นเนี่ยได้ขึ้นเวทีเพื่อพูดถึงศักยภาพของบล็อกเชนนะครับในการเปลี่ยนแปลง ด้านการเงินการศึกษาและการแก้ปัญหาท้าทายระดับโลกนะครับโดยเขาเน้นถึงความสําคัญของการกระจายอำนาจในการสร้างเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมสร้างความมั่งคัง่งร่วมกันได้นะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้านะของโปรเจกต์คาร์โนะครับส่วนราคานะของออตัวไอเดียเองเนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต่างจากเอาท์คอร์ตัวอ,อื่นนะครับเรายังไม่อยู่ในจุดที่เป็นเอาท์คอร์ซีซั่นอยู่นะ ได้าตอนที่ทำคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยยังอยู่ที่ระดับประมาณสัก35เซนนะครับยังไม่สามารถทะลุเส้น20 weekly moving average ตรงนี้ขึ้นไปได้อยู่นะครับจริงๆ a l าค o i n s e a s o นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูนะครับตัวมูลค่างตลาดนะของ a l าค o i เทียบกับตัว bitcoin นะครับก็จะสังเกตเห็นนะถ้าเทียบไซเคิลในช่วงปี2019นั้นเนี่ย a l า c o i n s e a s o นั้นเนี่ยเกิดขึ้นก็คือประมาณช่วงนี้นะ ก็คือประมาณช่วงนี้นะนั่นก็คือช่วงที่เอาทคอยนะ้นั้นทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ทำผลงานได้ดีนะก่าตัวบิตคอยน์นะแต่กว่าที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราเห็นนะว่ามูลค่าของตัวเอาทคอยนนเนี่ยจะลดลงต่าลงมาถึงจุดสูงสุดนะ mm hmm. เทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยอยู่ที่แบบประมาณสัก0.25นะครับอันนี้ผมเอาเออมูลค่าตลาดนะของเอาทคอยลบนะตัวมูลค่าตลาดของตัวเซ็กโคยหรือว่า UTT แล้วหารด้วยมูลค่าตลาดของตัวบิตคอยนะครับึ่งเกตเห็นว่า จุดต่ําที่สุดนั้นเนี่ยก็คือจะอยู่ในจุดที่ประมาณช่วงนี้นะผมยังคิดนะว่าไซเคิลนี้ก็อาจจะมีความไปได้ที่จะต้องมาแตะจุดนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูเทียบนะกับการลดดอกเบีย้ยของเฟดนั้นเนี่ยเอาควาิสันเกิดขึ้นจริงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะในการที่มีการลดดอกเบีย้ยเฟดมีการลดดอกเบีย้ยในช่วงประมาณครั้งที่หนึ่งสองสามนะครับประมาณครั้งที่สามนะและนอกจากมีการลดดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยก็ยังต้องมีสภาพคล่องนะจาก Qt นะครับ ถ้า QT ตรงนี้เปลี่ยนเป็น QE นะมีทราบข้องเพิ่มเข้ามานั้นเนี่ยเราถึงเห็นนะว่าถึงจะมีการพุ่งขึ้นนะของตัวอ l c คอยนะนั่นก็คือ c y คิลนะของตัว a l c o อยซีซั่นที่จะเกิดขึ้นนะนะครับส่วนอ l c คอยตัวอ,อื่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวอ l c คอยที่มีมูลค่างตลาดเป็นอันดับสองลองอ,อ,อ,อ่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นอันดับสองลองจกบปนะิดคอยน์เนี่ยก็คือตัวีเ h เรียมนะตอนที่ผมทำคลิปวันนี้ก็ยังอยู่ที่อัดับประมาณสัก 2,400เหรียญยังไม่สามารถทะลุนะครับเส้นแนวต้าน20 week SMA ขึ้นไปได้นะครับ a d a ก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา a d a พุ่งขึ้นมาประมาณสักเกือบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ Solana นะยังสามารถที่จะทะลุอยู่เหนือเส้น20 weekly moving average ขึ้นไปได้อยู่นะครับแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาติดลบประมาณสักหกเปอร์เซ็นตนะ BNB นะครับยังอยู่เหนือเส้น20 วีคเอสเได้อยู่นะแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาย่อตัวต่ำลงมาประมาณสัก2%นะครับพ็นคดดยังอยู่ต่ำกว่าเส้น20่สิบวีกเอ็มเอนะสัปดาห์ที่ผ่านมาย่อต่ำประมาณ5%นะเอร์เอเวอร์แลนด์นะนะก็ราคาอยู่ต่ตำกว่าเส้น20่สิบวีกเรียมูวิ่งแอบเลยนะย่อตัวต่ำมาวันสปร์เซ็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเชนลิงก์ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น20่สิบวีคเอสแอมเอนะพุ่งขึ้นมาสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ2% โอเคนั okay, ก็เป็นภาพรวมนะของตลาดคริปโตทั้งหมดนะบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยนะถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์จและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องลงทุนบ่อยด้วยนะตลัดคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับสวัสดีครับ